จุดหมายของพวกมันคือความอยู่รอดพวกมันใช้ทักษะพิเศษและการปรับตัวแอฟริกาป่าแห่งชีวิตซึ่งเป็นเกมกลางแจ้งของการช่วงชิงที่นี่แม้แต่ผู้ล่าอาจกลายเป็นผู้ถูกล่าก็เป็นได้ในกระบวนสุดยอดของห่วงโซ่อาหารแล้วแมวที่ใหญ่ที่สุด3ชนิดถือว่าได้เปรียบเป็นพิเศษสิงโตมีความแข็งแรงและทำงานเป็นทีมการสงบนิ่งรอคอยอย่างสุขุมของเสือดาวและความว่องไวของเสือชีตาพวกมันต่างก็ใช้ความชำนาญเหล่านี้ไม่เพียงเพื่อการดำรงชีพแต่เป็นชัยชนะในเกมแห่งความตายรางวัลคือการอยู่รอดเบื้องหลังแห่งความท้าทายนี้อยู่ในแอฟริกาใต้ที่กว้างใหญ่พื้นที่อันหลากหลายนี้เหมาะกับการล่าโดยเฉพาะชีวิตของแมวใหญ่อย่างพวกมันลูกเสือชีต้า3ตัวเริ่มใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งของมันในครั้งแรกพวกมันต้องล่าตามลำพังโดยไม่มีแม่คอยช่วยเหลือเหมือนสิงโตหนุ่มพวกมันจะรวมตัวกันแล้วออกล่าด้วยกันยังไงเสีย3ตัวก็ดีกว่า1ตัวแน่ที่หนึ่งผ่านโดยการรวมพลังกันขั้นที่สองต้องทำให้หายใจไม่ออกใช้เวลานานมากเสียงกวางร้องก้องไปทั้งป่าแม่ทำดูเหมือนง่ายแต่ที่แย่ก็คือทำให้นักล่าตัวอื่นได้ยินเสียงร้องเมื่อครู่นี้เสือดาวใช้ขนาดที่ใหญ่กว่าทำเสียงข่มขู่3พี่น้องนี่เป็นช่วงวิกฤตถ้าเสือดาวต้องการที่จะแย่งอาหารมื้อนี้ไปนางสิงเป็นคู่ปรับกับเสือดาวและมักจะแย่งเหยื่อจากเสือดาวเสมอประสบการณ์สอนให้เสือดาวรู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างรวดเร็วเพียงแค่นี้ทุกอย่างก็จบลงสิงโตไม่ยอมให้จบง่ายๆแต่ด้วยประสบการณ์ของเสือดาวขนาดที่เล็กกว่าบวกกับความว่องไวและความฉลาดสิงโตตัวเมียขึ้นไปใกล้จะถึงอยู่แล้วสิงโตมีความแข็งแรงกว่าเสือดาวไม่ยอมเสียเวลาเธอต้องรีบกินก่อนสิงโตจะมาแย่งเอาไปในความท้าทายของแมวใหญ่แล้วสิงโตเสือดาวและชีต้าเอาตัวรอดได้ดีเยี่ยมพี่น้องเสือชีต้ายังคงไม่รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของพวกมันสิงโตตัวเมียใช้กำลังทำให้พวกมันล่าถอยต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะทำยังไงรวมทั้งการต่อสู้ก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นบทเรียนที่แมวใหญ่ทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ถึงความท้าทายนี้เหยื่อที่อยู่ในมือของเสือดาวทุกอย่างยังเรียบร้อยดีแต่สิงโตตัวผู้มาเยี่ยมเยียนแล้วเสือดาวเริ่มเครียดกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างสิงโตตามเสือดาวไปพร้อมกับใช้เสียงคำรามสู่ปลายกิ่งไม้แต่มันไม่ยอมให้สิงโตแย่งเหยื่อไปง่ายๆ
สิงโตเลิกตอแยกับเสือดาวเพราะกลัวกิ่งไม้จะหักแล้วร่วงลงมาในที่สุดเกมระหว่างแมวใหญ่ก็จบลงด้วยดีโดยต่างคนต่างไปไม่มีฝ่ายใดสูญเสียแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีฝ่ายเดียวที่เป็นผู้ชนะถ้าถามว่าใครมีไหวพริบมากกว่าเสือดาวได้1แต้มผู้ที่เสียเปรียบมากที่สุดในเวลานี้ก็คือชีต้าได้0แต่ว่าตัวที่ได้เปรียบด้านน้ำหนักก็คือสิงโตก็ได้0ตอนนี้น้ำหนักไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญความฉลาดของเสือดาวทำให้ผ่านมาได้ทุกครั้งเสือดาวชนะในยกนี้แต่ยังมีอะไรอีกมากมายในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้พี่น้องชีต้าเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากการผิดพลาดของพวกมันและในครั้งนี้พวกมันรีบกินกวางอิมพาลาที่พวกมันจับไปได้อย่างรวดเร็วพวกมันตั้งหน้าตั้งตากินกินเพื่อความแน่นอนก่อนที่จะมีผู้ใดขโมยไปได้อีกในครั้งนี้เสือดาวหนุ่มยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากเช่นความว่องไวในการหนีดุจผียามค่ำคืนเหมือนแม่ของมันแต่การฝึกบทเรียนของมันในวันนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นผลกระทบจากที่มันได้เล่นกับหางของแม่ของมันเป็นการฝึกที่ดีโลกที่ต้องเอาตัวรอดสถานเดียวไม่มีทางรู้ได้ว่ายกไหนใครจะแพ้หรือชนะมันขึ้นอยู่กับทักษะและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแมวใหญ่แต่ละตัวใช้ไหวพริบเพื่อครอบครองสิ่งที่ยึดมาได้ของพวกมันพวกแมวใหญ่สัตว์ท้าทายเพื่อความอยู่รอด